วันนี้เฟรดที่ทีนไอดอลมาที่สถาบันการศึกษาเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดหนองคายครับเรามากันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนเจมบริหารธุรกิจหรือเรียกสั้นๆว่าเจแบกนั่นเองครับที่นี่เองเราได้พบกับน้องน้ำฝนละอองดาวคำพินันหมายเลข F53 และตาตั้มพิสิทธิ์คุณกะหมายเลข F54 ครับสวัสดีครับผมตาตั้มครับสวัสดีค่ะน้ำฝนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ JBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนเจมบริหารธุรกิจค่ะก่อนที่จะตามน้ำฝนและตาตั้มไปเที่ยวชมวิทยาลัยเราไปพบกับผู้บริหารกันก่อนครับจบจากเราแล้วทำงาน 100% ค่ะเพราะถึงแม้ว่าไม่ได้ทำที่นี่เรามีโครงการร่วมกันกับ3มที่ทางชลบุรีค่ะเป็นทวิภาคีด้วยแล้วก็สำเร็จจากเราไปเนี่ยทางโน้นก็จะยอมรับเลยว่าของเราเนี่ยมีคุณภาพปรัชญาของเราเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเลิศล้ำคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการค่ะคราวนี้เราก็ไปทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดทั้ง2คนกันครับสวัสดีค่ะ F53 นางสาวละอองดาวคำพินันชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะปัจจุบันฝนก็ศึกษาอยู่ระดับชั้นปวช.2สาขาการบัญชีค่ะแล้วที่ฝนเลือกเรียนบัญชีนะคะก็เพราะว่าฝนอยากเป็นผู้ตรวจบัญชีแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของฝนในอนาคตค่ะฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะ F53 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนเจมบริหารธุรกิจค่ะสวัสดีครับผมตาตั้มนายพิสิทธิ์คุณกะนักศึกษาระดับปวส.ปี 2สาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนเจมส์บริหารธุรกิจครับครับสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกเรียนในสาขาการตลาดนะครับก็เพราะว่าจะได้นำประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถนะครับไม่ว่าจะจากการเริ่มเรียนนะครับหรือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับในสถานประกอบการต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปพัฒนาใช้นะครับในการประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตครับอย่าลืมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตาตั้ม F54 ครับส่วนการเรียนการสอนของที่นี่ก็มุ่งเน้นฝึกนักศึกษาให้มีความรู้รอบด้านเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเพื่อนๆครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับทางวิทยาลัยของเราได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงนะครับมีภาษาอะไรบ้างครับน้องฝนมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะก็ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากๆเพราะหนองคายถือว่าเป็นประตูสู่อินโดจีนครับนักเรียนของที่นี่เรียนกันหลายภาษาโดยมีครูเจ้าของภาษาเป็นคนสอนเองงานนี้ก็รับประสบการณ์ตรงๆกันแบบเต็มๆเลยครับสำหรับช่วงนี้นะครับขอส่งต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเพื่อปิดเบรกนี้ครับนอกจากนี้นะครับวิทยาลัยของเรายังมีสถานีวิทยุนะครับที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการนะครับนั่นก็คือ JBAC Radio FM 94.5 MHz ค่ะจัดเต็มครับจัดเต็มสำหรับตาตั้มและน้ำฝนวันนี้พาเพื่อนๆมาดูฝีไม้ลายมือในการจัดรายการวิทยุของสถาบันซึ่งถือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนของนักศึกษาที่นี่นั่นเองครับวันนี้ก็ได้เยี่ยมชมเจแบกกันแบบเต็มที่ต้องขอบคุณไกด์น่ารักน่ารักอย่างน้ำฝนและตาตั้มที่พาทัวร์ซะทั่วเลยครับยังไงก็อย่าลืมเชียร์นะครับสำหรับน้องน้ำฝนหมายเลข F53 และตาตั้มหมายเลข F54 ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนเจมบริหารธุรกิจหนองคายครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย